สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A-Amulet ออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระสมัยทวารวดีเนื้อตะกั่วสนิมแดงพระศิลปะทวารวดีถูกสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่12ถึง14นะครับซึ่งก็ถึงปัจจุบันก็อายุประมาณ 1,300 ปีนะครับพระองค์นี้เป็นพระขนาดเล็กนะครับเป็นพระขนาดเล็กเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูนะครับสูงเพียง4เซนนะครับลองเช็คดูด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหลังข้างหนึ่งนะครับด้านหน้าขยายดูภาพรวมนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นพระที่เทหล่อบางนะครับก็มีทะลุอยู่3จุดนะครับแต่โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าแข็งแรงนะครับพระองค์นี้เป็นพระปางห้ามสมุทรพระปางห้ามสมุทรนี้จะเป็นพระยืนนะครับยกมือขึ้นสองข้างหน้าพระอุระเป็นปางห้ามนะครับตามพุทธประวัติเล่าว่าครั้งหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมทรงขอประทับอยู่ที่สำนักอุรุเวลากัสสปะนะครับผู้เป็นหัวหน้าเหล่าชดินนะครับชดินก็คือฤาษีนะครับผู้ที่มีผมทรงชดาบูชาไฟเป็นการบำเพ็ญเพียรนะครับอยู่ที่แคว้นมคธนะครับพระองค์ทรงทำปฏิหารห้ามน้ำที่ไหลบ่าจากทั่วสารทิศเนี่ยนะครับไม่ให้เข้ามาในบริเวณที่ประทับแล้วก็เสด็จจงกรมภายในวงล้อมกำแพงน้ำนะครับเหล่าชดินก็พายเรือมาเห็นเป็นอัศจรรย์นะครับจึงยอมรับแล้วก็ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องในพุทธประวัตินะครับเกี่ยวกับพระปางห้ามญาติสำหรับพระปางห้ามสมุทรในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับก็มีเรื่องน่าสนใจด้วยเช่นกันพระปางห้ามสมุทรเราจะน้อมรำลึกถึงพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งตามประวัตินะครับกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระราชทานอุทิศพระพุทธรูปปางต่างๆตามที่สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สร้างไว้จำนวน34องค์ถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินสยามในรัชกาลต่างๆในกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีพระองค์ทรงกำหนดพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเป็นพระพุทธรูปประจำสยามรัชกาลที่18นะครับซึ่งก็ตรงกับสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับพระปางห้ามสมุทร
ก็เป็นพระประจำราชการของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งก็มีคุณูปการต่อประเทศไทยมากมายนะครับครับเรามาชมภาพรวมกันต่อนะครับด้านหน้านะครับพระศิลปะครับพระสมัยทวารวดีนะครับก็เป็นพระที่มีพุทธลักษณะงดงามนะครับเป็นยุคต้นนะครับของการสร้างพระนะครับข้อสังเกตก็คือเม็ดพระศกใหญ่นะครับนุ่งห่มจีวรแบบแนบกายองค์นี้ถือเป็นองค์ที่มีขนาดเล็กนะครับเล็กจิ๋วสูงเพียง4เซนติเมตรถือเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสนำมาให้ท่านได้ชมได้ศึกษากันนะครับถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมก็จะพยายามนำพระเครื่องนะครับที่ได้พบเห็นหรือว่าที่มีอยู่เนี่ยออกมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์นะครับพระเครื่องพระบูชาไทยให้คงอยู่ตลอดไปนะครับถ้าชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหนังสือคู่มือขุดกรุบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสะสมเจาะลึกลงไปนะครับคัมภีร์ภาพพระเครื่อง6มิติพระยอดขุนพลเนื้อชินพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลานิตยสารรายเดือน A Amulet Online นะครับสื่อในการศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์พระเครื่องหนังสือไตรภาคีพระลีลาหนังสือพระพุทธรูปเทวรูปล้ำค่าหนังสืออมตะพระยอดขุนพลในชุดพระพุทธชินราชใบเสมาหนังสืออมตะพระกรุทุ่งเศรษฐีนะครับแล้วอีกเล่มหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับในการที่จะพัฒนาตัวเองคู่มือคนทำได้ครับเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ต้องการความสำเร็จพระเครื่องกับนักบริหารนะครับนักบริหารแขวนพระเครื่องนะครับแต่ละองค์แต่ละปางมีข้อคิดในเรื่องของการบริหารอย่างไรนะครับติดตามได้ในหนังสือเล่มนี้นะครับครับหนังสือทั้งหมดวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดอ่านได้ผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถเซิร์ช Google เพิ่มเติมในชื่อวรภาสบุญมั่นได้หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อพูดคุยสามารถติดต่อได้ทั้งไลน์และเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ